Good morning Good Good morning morning คครรัับสวัสดีค่ะรัชการครับนมัตสื่นตืก่นาตรื่นค่ะสดชื่นแจ่มใสเบิกบานอ๋อวันนี้คนมาบาราดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้อบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นค่ะใกล้จะเสร็จหรือยังคะบิ๊กคินนิ่งอ่ะโอ้ยใกล้จะเสร็จไม่ใช่ใกล้อีกเยอะอีกเยอะอย่างเงี้ยเนื้อเยอะนะพื้นที่เนื้อที่ตั้ง2,000กว่าไร่คงไม่ได้เก็บกวาดเป็นง่ายๆต้องใช้เวลาเฉพาะแบบในชุมชนในหมู่บ้านอ๋อค่ะที่เราทำอ่ะข้างนอกก็มันทำไม่ยากอ่ะพื้นที่กสิกรรมอ๋อค่ะมันมีต้นไม้ที่มันตายไงต้นไม้ตายนี่มันจะเน่ามันจะเกะกะก็ต้องเอามันลงไปใส่พื้นดินให้เป็นเพอร์มาคัลเจอร์ให้หมดงานหนักอยู่นะคะดูแล้วงานหนักต้องใช้เครื่องมือต้องใช้เครื่องแรงช่วยรถแบ็คเอ่ยรถเครนเอ่ยอะไรพวกเนี้ยมาทางวัดก็มีพอสมควรเห็นอาจารย์หมอเกียวก็เอามาทีมแพทย์วิถีทำเอารถแบ็คโฮมา3คันโอ้โหดีจังเลยค่ะคันช่วยได้เยอะเลยนะที่เราได้เอาใช้เครื่องทุ่นแรงมากเลยก็พื้นที่มันเยอะก็ดีถือว่าได้อะไรปรับปรุงใหม่เหมือนกับอะไรล้างบางนะเหมือนกับนักการเมืองบางทีก็ต้องล้างบางไปเลยอะไรคือคนที่เคยมาเห็นอะไรอ่ะเห็นเขียวๆอ่ะตอนนี้มันจะน้ำตาลไปหมดเห็นต้นไม้ที่เป็นพืชผักเยอะๆต้นกล้วยต้นอะไรนั้นหายหมดเลยมีแต่สาทางบนดอยเขาบอกว่าโอ้โหบนดอยมันเขียวเยอะใช่ไหมมีแต่ต้นไม้เขียวแล้วเวลาเขาจะหาไอ้ซากพืชมาทำปุ๋ยนี่หายากมากเลย ตอนนี้บอกเขาบอกโอ้โหเต็มหมดเลยในต้นไม้ซากพืชที่จะมาทำปุ๋ยเนี่ยเยอะไปหมดเลยว่างั้นนะกลายเป็นงั้นอีกส่วนชาวบ้านลาดก็ธรรมดาอยู่แล้วนะเพราะว่าเจอกันบ่อยนะเจอกันบ่อยน้ำท่วมเจอกันบ่อยนะรู้จักกันดีนะเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวมาอีกพรุ่งนี้เอ้ยปีหน้าแต่อย่ามาบ่อยก็แขกไม่รับเชิญ เรามาปรารภธรรมทำภาวะ2ให้ปรากฏและทำให้เป็น1ไม่ได้อ่ะเชิญอาซึ่งซื่อก่อนเลยกับนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงก้าวกับนมัสการท่านดินไทยกับนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านผมขออนุญาตทดลองแชร์วิดีโอครับน่าได้ครับครับวิดีโอที่แชร์นั้นมีสาระดีไม่เป็นเรื่องเสียหายไม่ผิดศีลแชร์ได้ใช้มือถือแชร์ได้นะแปลกนะธรรมดามือถือเขาจะแชร์ไม่ได้อาซึ่งซื่อใช้มือถือนั่นเนี่ยแชร์ได้แปลกดีของเฟซบุ๊กไม่มามืดเลยวิดีโอนี้วิดีโอสื่อสารอัดจากทีวีฮะผมอัดจากทีวีแต่เสียงมันจะเบาหน่อยอันนี้เป็นวิดีโอแสดงหลุมดำแบ็คโฮสีดำมีภาพใช่ไหมฮะภาพสีดำดำเลยอ่ะดำไปหมดเลยโอ้ท่านพูดนึกว่าเป็นจริงนะคะเนี่ยมีภาพเป็นการแบบภาพสีดำเพราะสีดำจริงอ่ะก็ตาเราเห็นสีดำอ่ะจะบอกว่ามีภาพมันก็ไม่ถูกภาพสีดำเห็นลางๆใช่ไหมลางๆเลิงๆอะไรแบบนี้ดำสนิทความว่างเปล่าภาพสุญญตาให้จินตนาการเราเองอันนี้จะมีแบบโอ้โหอะไรอ่ะแล้วแต่จะเป็นการไหมหยุดแชร์ดีกว่าเนาะครับครับครับอ้าวนั่นแหละผิดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเทคโนโลยีมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนอาซึ่งซื่อมีอะไรเปล่าไม่มีแล้วครับกราบนมัสการครับแต่สำเร็จจิตใจยังดีอยู่ไม่เป็นไรครับดีอยู่ครับไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรฝึกไว้ฝึกไว้ครับให้ท่านช่วยแชร์ก็ได้ค่ะส่งไลน์มาให้ท่านช่วยแชร์ส่งลิงก์มาส่งวิดีโอครับครับไลน์อะไรเงี้ยจะมาช่วยแชร์ได้ของส่วนตัวก็ได้
แต่ไม่มีอะไรไปเปียแชร์อะไรไม่เอานะเอาอาสวนนาเชิญอะไรถ้ากับนักสการพระจันทร์ค่ะชิ้นหนูจะถามว่าคนที่แบบเป็นบ้าหรือว่าเสียสติอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลากี่พบกี่ชาติถึงจะชดใช้กรรมตรงนั้นหมดเพราะว่าถ้าตามสัมผัสได้ทันทีเลยไม่ต้องไปรอมากผิดศีลข้อ5ปุ๊บบ้าปั๊บเลยไม่ใช่เราเป็นยาบ้าเข้าไปสินี่บ้าทันทีเลยใช่แต่ทีนี้เหมือนกับว่าเวลาตายแล้วต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหลายภพหลายชาติไหมเพราะไม่มีสติของความเป็นคนอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่ามันตอนเป็นนี่ก็เห็นเลยเนี่ยพอดีเนี่ยพวกกินยาบ้ากุดขึ้นมากลายเป็นวิญญาณสัตว์เข้าไปเดรัจฉานเข้าสิงจับคนมาอะไรจะปาดคออะไรเงี้ยไม่ให้กระตังไปซื้อยาบ้ายิงแม่แม่ตายเลยอะไรเงี้ยเอามีดมาแทงคนเห็นไหมคนที่เป็นทหารอดีตทหารน่ะนั่นแหละวิญญาณสัตว์เข้าสิงเลยไม่ต้องรอให้ตัวมันเป็นสัตว์ใจเป็นสัตว์พฤติกรรมก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกชาตินี้เห็นๆเลยแล้วมันก็จะต้องจมอยู่ในภพภูมิแบบนี้ไปอีกนานเท่านานนะภูมิๆนานจนกว่าไอ้วิบากที่เขาทำมันจะหมดแล้วเขาก็ต้องมาสำนึกมาปฏิบัติใหม่เราเองก็มึนบางทีมึนอยู่กับอะไรอบายมุขบ้างเดรัจฉานวิชามึนอยู่กับกามคุณนี่ก็บ้าเหมือนกันนะใช่ค่ะกินอร่อยนี่ก็บ้าแล้วกินเนื้อบดอยู่แท้ๆนี่บ้าแล้วไม่ต้องรอไกลๆไม่ต้องมองไกลมองตัวเองนี่แหละเราบ้าอะไรบ้างหน้านี่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากจะหายบ้าต้องมาฟังพ่อครูวันจันทร์นี้คุณสุริสัยจะมานี่นะมาทางซูมนะมาทางอาสินพูดบ้างเอาเลยครับพอดีไม่มีคนยกมือเท่าไหร่ครับกราบนมัสการท่านสมณะแผ่นดินสมณะดินไทยเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะพอดีนึกขึ้นมาได้ว่าผมจะดูตัวเองก็ส่วนมากพูดว่าไม่รู้จะพูดอะไรพูดว่าไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็พูดนึกไปก็ไม่คือไม่ได้ร่างไว้เลยว่าจะต้องพูดอะไรพอดีใกล้ๆถึงเวลาก็จะนึกออกเองคือผมบางครั้งผมอย่างนี้นะครับบางครั้งทำไงผมจะฝึกเป็นฤาษีบ้างคือจิตมันจะปรุงครับคือทำไงจะฝึกเป็นฤาษีเพราะว่าในมือถือในโซเชียลเนี่ยไม่ใช่ว่าผมอยู่คนเดียวแล้วผมก็เหมือนอยู่คนเดียวไม่ใช่นะครับเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ในมือถือเป็นกลุ่มพวกเราเนี่ยที่ผมไปช่วยค่ายมาเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าค่ายสุขภาพใหม่ๆที่เขารู้จักมาเขาก็จะไลน์มาถามส่วนตัวบ้างส่วนมากจะเป็นเรื่องธรรมะครับเป็นเรื่องธรรมะเรื่องอะไรส่วนมากเป็นเรื่องทางโลกๆก็ไม่ค่อยมีแล้วเพื่อนทางโลกเขาก็ไม่ผมก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยพบผมเท่าไหร่แต่นี้ผมก็มันปรุงนะครับมันปรุงแล้วก็ต้องตอบเขาบ้างตอบไลน์ตอบภาษาธรรมะอะไรพอไปแต่นี่ผมอยู่บ้านเนี่ยรู้สึกงานมันจะไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมัวแต่ยุ่งกับไอ้เรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยตอนนี้ผมลองคิดดูทำไงผมจะฝึกนิ่งสงบบ้างเพราะว่าแต่ละวันแต่ละช่วงก็มีกลุ่มต่างๆที่ต้องเข้าพูดคุยอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่เคยลองเลยครับไม่เคยลองว่าถ้าฝึกไม่มีมือถือช่วงสักเดือนหนึ่งอาทิตย์หรือไม่วุ่นวายกับโลกสังคมที่อะไรมันจะเป็นไงตอนนี้การฝึกเป็นฤาษีเนี่ยผมดูจิตตัวเองว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้ที่อยู่คนเดียวแล้วมันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยผมคิดผมเองนะครับตอนนี้การที่จะฝึกเป็นฤาษีเนี่ยผมก็จะถามท่านเพราะว่าท่านสมณบวชใหม่ๆก็เห็นว่าไปอยู่ภูผาฝึกไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ฝึกอะไรนิ่งสงบเนี่ยคือผมบางครั้งผมคิดจะลองทำบ้างว่ามือถือไม่ไปยุ่งกับมันเลยแล้วก็ฝึกทำงานง่วนๆเป็นเรื่องสิมันจะเป็นไปยังไงแล้วต้องตั้งจิตแบบไหนครับคืออยากจะลองดูครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมามันพุ่งไปหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ย จะลองดูครับดีมันจะเห็นว่าเราดิ้นหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเราติดหรือเปล่าอ่ะพวกนี้เราจะเรียกว่าฝึกฤาษีมันก็ไม่มันเป็นฝึกฤาษีคือมันหนีแบบมันดับสัญญาดับเวทนาดับความรู้สึกแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นนะที่เราฝึกพลากฝึกหางนี่เราจะได้ดูความรู้สึกเราต่างหากที่มันดิ้นมันทุกข์มันเดือดมันร้อนเพราะเราจะได้รู้ว่าเราติดหรือเปล่าไง
ไอ้มือถือเนี่ยนะมีมันสัก7วันเราจะดิ้นหอยหาเห็นอาการจิตมันดิ้นอันนี้คือฝึกแบบพุทธนะไม่ใช่ฝึกแบบฤาษีถ้าฤาษีคือมันตั้งใจจะดับความรู้สึกที่มีต่อมันเลยไม่เอาไม่ปัดทิ้งอะไรหนีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นของทางสมณะนวกะที่ไปฝึกก็ไม่ได้ฝึกแบบฤาษีนะฝึกอ่านฝึกดูความรู้สึกตัวเองว่าได้พลากได้ห่างแล้วมันดิ้นขนาดไหนแล้วจะทำให้มันสงบยังไงแล้วก็มาผัสสะเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อเราแข็งแรงแล้วมันก็ผัสสะได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันตลอดเหมือนกันตอนนี้อาสินพูดอยู่คนเดียวอ่ะก็เลยคุยกับไอ้โซเชียลถ้ามันแบบเป็นกลายเป็นผัสสะรมตามันกลายเป็นว่าเรามากมันติดมันจนไม่ได้ทำงานทำการอันนี้ก็ลองจำกัดวงสิไม่ต้องคุยมากเอาคุยเฉพาะวงอาตมาก็ไม่มีวงอะไรมากหรอกนี่ก็วงเช้านี่ก็หรือไม่ก็บางทีก็คุยกับครูบ้างคุยกับโยมบ้างครับก็มีช่วงเวลาที่คุยนอกนั้นก็ไม่ได้คุยมันไม่ได้ติดอ่ะมันตามจำเป็นอะไรนะอาสินพุทธก็ถ้าฝึกได้มันจะติดไหมครับท่านขออนุญาตแทรกตรงนี้ถ้าเกิดผมฝึกได้เนี่ยคนมากเห็นเขาติดกันนะครับเห็นว่าติดติดอะไรเป็นฤาษีเลยไม่ค่อยสู่สังคมภายนอกเลยถ้าตั้งจิตอย่างนั้นอ่ะถ้าตั้งจิตผลักจากไอ้สังคมอ่ะมันไม่มันจริงฤาษีมันชอบแบบสงบจิตแบบสงบแบบดับไงแต่ของพุทธที่มันปรุงนะปรุงแต่งอภิสังขารนะปรุงแต่งว่าจะเลิกจากสิ่งนั้นแล้วก็ปรุงแต่งกุศลอันนี้มันก็เป็นธรรมะสองไอ้ฤาษีนี่มีแต่ธรรมะหนึ่งแต่มันมีสองตีไม่แตกไงมันก็นึกว่ามันสงบมันดีแล้วมันนิพพานแล้วอันนี้ไม่เจอใครอย่างเงี้ยแต่ของพุทธเนี่ยไม่ใช่นั่นต้องตีไอ้ภาวะหนึ่งให้มันแตกอยู่เรื่อยมีผัสสะอยู่เรื่อยอย่างมาบ้านลาดอย่างเงี้ยคนอยู่บ้านโอ้ยมันผัสสะไม่เคยมีมาบ้านลาดเดี๋ยวก็เจอเนี่ยน้ำไม่พออาตุ๊กไม่เคยซักผ้าก็มาซักผ้านี่เปิดเผยอาตุ๊กเขาเปิดเผยอย่างเงี้ยมันก็จะได้เห็นความอะไรเป็นสองของความรู้สึกของเราแล้วก็ทำเป็นหนึ่งเงี้ยตีสองทำเป็นหนึ่งไปเรื่อยครับลองดีตอนนี้มันเหมือนกับเมาอยู่กับไอ้นี่มันก็เหมือนเป็นหนึ่งอยู่กับไอ้การคุยโซเชียลทั้งวันตอนนี้ลองหยุดดูซิสักวันหนึ่งสองวันแล้วหวยหาไหมจะซึมเศร้าไหมเนี่ยไม่มีเงาจังเลยอ่ะสิพูดเงาจริตผมมันไม่ได้จริงๆจะลองดูลองดูเอาวันไม่ตายหรอกบอกอาจจะดีด้วยซ้ำไปโอ้ดีจังเลยโอ้นี่เบาไม่อยากจะติดแบบนั้นเหมือนกันแต่จะลองดูหัดท่าหัดจ่าครับเดี๋ยวถ้าหายไปหลายวันแล้วจะเรียกครับขอบคุณท่านครับขอเสนอนิดนึงจะยากหรือเปล่าเพราะว่าดูลักษณะสินพูดเนี่ยคงจะไม่ติดแบบเกสีแน่เลยดูถ้าที่ดูนะแล้วก็มันไม่ชอบด้วยหรือสีไม่ชอบเลยจิตมันผักไม่ชอบคือน้องชายผมมีอยู่คนหนึ่งน้องชายเขาติดฤาษีจริงๆเขาไม่ค่อยวุ่นวายกับสังคมภายนอกเลยเขาไม่วุ่นวายกับญาติพี่น้องเขาอยู่กันสองคนผมเมียลูกเขาไม่มีเขาฝึกยังไงเนาะตอนแรกที่พูดบอกว่าอยากจะทำอะไรนะจะทำอะไรบ้างจะอ่านหนังสือจะฝึกอะไรนะอยู่คนเดียวฝึกทำงานครับทำงานง่วนๆทำงานอ่านหนังสืออยู่คนเดียวก็ฝึกดูเที่ยวก็ตัดออกไปอ๋อนี่เคยฟังเพลงนี้ไหมบอกว่าลงมือทำคือคำตอบในการในเพียกเออทำเลยทำแล้วก็จะรู้อย่างมาอ่านมาอ่านหนังสือเนี่ยมาจะรู้เลยโอ้โหมันฟุ้งซ่านเยอะเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราโอ้โหฟุ้งแล้วคือจิตไม่แข็งแรงเนี่ยก็ฟุ้งไปนู่นนี่นั่นอะไรเรื่อยๆเลยจะอ่านนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะตอนเริ่มใหม่ๆพอตั้งใจบอกอุ้มมันเหมือนตั้งตบะเราจะต้องอ่านหนังสือเนี่ยมันก็โอ้โหต้องใช้พลังเยอะเดี๋ยวก็มันจะแวบไปมาก็ดึงกลับมามันก็จะได้พลังเพิ่มขึ้นนะจากการที่เราดึงจิตกลับมาไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยแหละโอ้มันก็จะดีแบบนึงแล้วก็ได้พลังได้พักเราเหนื่อยไปกับการฟุ้งซ่านเยอะแยะหลายเรื่องไม่ได้เรื่องในราวแล้วก็พอมาเจาะวิจัยกับหนังสือเนื้อหาที่พระครูสอนโอ้มันยิ่งเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยดีขึ้นเดือนได้เสริมจริงเราไปรู้เรื่องไร้สาระเยอะแยะมากมาย
เราควบคุมจิตตัวเองไม่ได้ลองมาฝึกอย่างนี้บ้างมันทำให้เราควบคุมได้มากขึ้นได้พักมีพลังเหมือนได้ชาร์จแบตแล้วก็น่าจะดีเหมือนกันลงมือทำเลยครับครับจะลองดูครับยังไม่รู้เมื่อไหร่นะช่วงค่ายนี้ช่วงค่ายนี้บอกว่าค่ายพรุ่งนี้วันนี้มีค่ายแล้วเนาะอ้าวจะเข้าโซเชียลเฉพาะค่ายซูมอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลอื่นคุยกับเพื่อนอย่างอื่นตัดติดท้ายอะไรอย่างเงี้ยให้มันออกเอาแค่จำกัดวงเขาเรียกปริเชษจำกัดวงแต่ในค่ายก็เพื่อนเยอะนะช่วงบ่ายเนี่ยโหเพื่อนเยอะจริงๆก็แค่ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมที่คุยกันตอนบ่ายแล้วก็ตอนเช้าแค่นั้นเองแล้วก็โยคะมันก็มีแค่สามตอนเย็นแค่นั้นเองนอกนั้นเราก็ทำงานอ่านหนังสือทำงานอ่านหนังสือบรรลุธรรมทำงานอ่านหนังสือบรรลุธรรมครับเดี๋ยวจะลองฝึกดูครับอาจารย์เนี่ยเอาเริ่มพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เริ่มลองทำดูสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะเห็นผลละครับผมครับสาธุครับสาธุน่าเชิญมาต่อที่อนุชมาเลยเปิดใหม่กราบนักสการ์ค่ะพ่อครูผู้เป็นสัญญาณอภิญญาท่านแสนดินท่านดินไทยก็เจริญธรรมได้ทำทุกคนค่ะก็วันนี้ก็จะมาพูดความประทับใจถึงท่านสิกขมาสตรงธรรมที่พูดวันนั้นที่เรื่องกลัวผีที่อยู่ใต้เตียงนี่ก็ให้แง่คิดมุมมองที่ดีค่ะแต่อีกอย่างก็ตอบมาก็สิกขมาสพุทโธนวลที่พูดว่าเอ๊ะเราไม่ชอบฟังเพลงหรือถึงอารมณ์เสียโมโหนี่ที่จริงก็เพลงก็ชอบนะคะแต่ว่าชอบดูหนังดูละครมากกว่าถ้าเพลงเนี่ยถ้าก็ผิดกับเปิดผิดกาลเทศะเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะว่าบางคนก็เสียงดังเกินไปเขาไม่ได้พักในพรอย่างเงี้ยคนเขาไม่ชอบถ้าเพลงถ้าชอบก็ต้องเพลงแต่มีประโยชน์ของเพลงปลุกใจของเพื่อของในหลวงร.9หรือของพ่อครูเนี่ยก็ชอบถ้าเพลงที่มันไม่มีประโยชน์สาระเนี่ยก็ไม่ชอบค่ะแล้วก็ท่านบอกว่าก็ให้ไปก่อนก็คิดเหมือนกันเอ๊ะบทที่เขาพูดว่าไอ้ชนใดไม่มีดนตรีการคนนั้นชอบโกนนักเอ๊ะเราเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยคิดท่านจริงกับว่าท่านก็พูดแบบตรงใจตัวเองเหมือนกันนะเอ๊ะท่านก็รู้นะนี่แหละคนคิดใจตรงกันค่ะแล้วก็มีแค่นี้ค่ะที่จะมาแชร์ขอบคุณมากค่ะในนี่เป็นคำพัดดำรัสของอะไรอ่ะในหลวงรออะไรชนใดไม่มีดนตรีการเนี่ยนะรอหกที่หกค่ะรอหกเนาะแล้วมันก็มีสองอย่างชอบกลเนี่ยมันชอบกลแบบอริยะก็ได้นะเราไม่เห็นต้องมีเพลงแต่เรามีสาระก็ได้สวดก็ไม่ต้องเป็นเพลงหรอกในนี้สวดเป็นเพลงเลยนะสวดบทสวดมนต์อ่ะเห็นบางทีพระญี่ปุ่นพระอะไรนะตั้งวงดนตรีเลยมีดนตรีชิงช็อปกับแล้วก็พูดไอ้สวดมนต์อะไรเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้ของไทยเนี่ยมีทั้งแร็ปมีทั้งแหล่พระแร็ปพระแหล่เป็นเสียงงั้นไปเลยมันติดทำนองติดอะไรเงี้ยมันก็ติดมันก็เอาก็เอาแต่เรื่องทำนองมันไม่เอาสาระไงจริงๆไอ้เพลงการอะไรพวกเนี้ยพ่อครูเพลงพ่อครูอ่ะเนื้อจะเน้นเนื้อหาสาระที่มันเป็นโลกุตระส่วนทำนองนี้ท่านก็ใส่พอประมาณพอบ่มเหมาะไม่ได้ปลุกเร้าโอ้โหเดี๋ยวนี้เพลงไอ้ล็อกไอ้อุ้ยต้องเสียงดังฟังไม่รู้เรื่องไอ้ใส่ท่าทางอะไรเงี้ยเอาหัวมาไอ้โค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 ถ้าเป็นไม้ล่มก็เอากีตาร์กลับด้านเอามะเขือยาวมาตีป้อง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 พี่ไม่ได้ดักเจ้าอะไรเงี้ย ดังนะดังนะอะไรเงี้ยคือคนมันชอบแบบนี้แต่ว่าหาสาระบอกมิได้บางทีนะนั้นของพ่อครูเนี่ยจึงเน้นว่าถ้าจะเป็นศิลปะต้องเป็นเนื้อหาสาระสักประมาณ70อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนสุนทรีคือทำนองอะไรพวกเนี้ยเน้นไปทางสัก 20% ก็พอถึงจะเป็นศิลปะโลกุตระนั้นอานงนุชก็ฟังไอ้ที่โลกแล้วมันเกิดรู้สึกผลักอะไรพวกนี้มันก็ยังเป็นความรู้สึกที่ยังผลักอยู่เนาะมันก็เอาไม่ต้องผลักต้องดูดอะไรหรอกฟังเข้าไปนะข้างบ้านเปิดเพลงดังบ้างก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะ
ห็นใจเขาเนี่ยบ้านอโศกนี่ก็เดี๋ยวพระก็ไอ้วัดทางฝั่งตรงข้ามก็ดังตึงๆๆๆๆมาเอาไม่เป็นไรเราก็หลับอ่ะดีค่ะขอบพระคุณค่ะน่ามาบัลลาดนะเนี่ยโอ้ยมานั่งกี่คนเนี่ย3 4 5 6 7คนขออนุญาตจริงจอเดียวได้7คน8คนโอ้ประหยัด10คนค่ะ10ค่ะโอ้ประหยัดดีฉลาดฉลาดน้อมกราบพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์น้อมกราบท่านสมณะดินไทยท่านแสนดินเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องญาติธรรมทุกท่านค่ะต่อการค่ะวันนี้ขอส่งกันบ้านเรื่องไม่ใช้มือถือเมื่อจำเป็นอีกเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้มันมีความอยากติดในโลกธรรมว่าฉันไปทำฐานไหนเนี่ยก็ต้องมาถ่ายหน้าตัวเองลงไปเมื่อวานลองดูค่ะเขาทั้งฐานงานที่ลงไปในแปลงผักกับเดอร์ห้าสอช่วงบ่ายก็ลองไม่พกมือถือดูแล้วก็คิดว่าแล้วแต่เถอะเพราะว่าเป็นไปตามธรรมถ้าเกิดเราทำไปโดยที่มีใจที่เต็มร้อยแล้วก็ยังไงเมื่อมีภาพมันก็จะมีภาพมาปรากฏเองนั่นแหละตอนนี้นี่พอมันได้วางมือถืออย่างเดียวมันรู้สึกเบาสบายก็เลยจะมีภาพแต่ที่เข้าช่วงซูมออนไลน์หรือว่ากับที่ไปพบท่านสมณะช่วงเที่ยงอะค่ะใจมันก็เลยได้คำหนึ่งที่เมื่อคืนท่านอาจารย์หมอเขียวได้พูดในช่วงอภิหารไม่ทำซึ่งมีบ้านเนี่ยถ้าเอาสระถ้าเอานอนหนูออกมันก็บ้าแล้วถ้าเอาไม้ถงมันก็บานคือมันทั้งบ้านแล้วบานแล้วก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีบ้านมันก็สบายเพราะว่าเมื่อวานนี้คือถ้าเรามีบ้านเราก็ต้องมาคอยดูแลเนี่ยเหมือนถ้าน้ำท่วมนี่ก็เห็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปช่วยพี่น้องญาติธรรมไปช่วยเก็บกวาดบ้านท่านค่ะก็ประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่าเบาลงขึ้นค่ะก็มาฝึกตัวนี้ด้วยค่ะติดโลกธรรมค่ะสาธุแค่ค่ะค่ะเชิญนะเดี๋ยวนี้มือถือมันทุกคนมีทุกคนใช่ไหมมือถือทุกอันมีกล้องทุกคนมีไลน์มีเฟซเพราะนั้นทุกคนกลายเป็นตากล้องสลอนเลยนะตอนนี้ตากล้องไอ้บุญนิยมบางทีก็บ่นบอกว่าโอ้เวลาจะถ่ายนี่นะมือถือบังเต็มแล้วก็มือถือก็ไปถ่ายใกล้ๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบให้ช่างบุญนิยมทำใจบอกอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะในการถ่ายเพราะงั้นถ่ายไปเถอะอ้าวมาทางอาตุ๊กต่อตุ๊กค่ะขออนุญาตถอดแมสก์นะคะก็ขอส่งการบ้านเหมือนกันเมื่อวานต้องกราบขอบพระคุณท่านแสงดินมากเลยท่านให้เวลาเต็มที่กับบรรดาพวกเราได้แสดงสภาวะธรรมอย่างเต็มเหยียดเลยไม่ต้องมีนาฬิกาตีเป้งๆอ่ะทำให้ท่านเนี่ยต้องมีทุกขเวทนาหน่อยนึงแต่นี้พวกเราเนี่ยก็เห็นว่าอากาศเธอก็เห็นว่าท่านอ่ะน่าจะดื่มน้ำ น่าจะดื่มน้ำแต่นี้ก็หาภาชนะกันไม่ได้ก็เลยอาตุ๊กก็เลยขออนุญาตรบกวนน้องชายสองคนเมื่อวานรู้สึกอับสองคนอะจำชื่อไม่ได้ละแย่จังเลยเป็นประทองน้องนายกับน้องภูมิแต่นี้ขึ้นไปก็เอ้ข้างบนเป็นชั้นสื่อนะแล้วชั้นสี่นี่ก็เป็นพ่อครูแล้วเราที่จะลาบละล่วงขึ้นไปไหมพอดีมีอาท่านหนึ่งเดินมาอาตุ๊กก็เป็นกังวลก็ไปปรึกษาท่านว่าถ้าอาตุ๊กจะเดินตามขึ้นไปตามน้องหนูไม่ต้องก็ได้เพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตขึ้นไปเลยเนี่ยแต่นี้ท่านก็บอกว่าอย่าไปคิดแทนท่านแล้วท่านก็เดินไปอาตุ๊กก็เลยเอ้ยในสภาวะอย่างนั้นน่ะความที่เรานี่ปรารถนาดีแล้วเราคิดแทนคนอื่นกับหลักสี่ให้ไม่หกนี่มันก็ตีกันน่ะความพิวเตอร์มันตีกันน่ะก็เลยจะขอสมาธิผิดจากพระคุณเจ้าว่ายังไงเราควรจะใช้หลักสี่ให้ไม่หกอย่างไรเราถึงจะแบบมีเห็นสภาพอย่างนั้นแล้วเราควรจะทำอย่างไรประมาณนั้นเจ้าค่ะขอสมาธิผิดด้วยเจ้าค่ะอ้าวก็อันนี้ถ้าเราคิดแทนคนอื่นแล้วเรายึดว่าจะต้องคนอื่นจะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ทุกข์เองนั่นแหละพระเจ้าเคยตรัสว่าเราให้อะไรนะให้อาหารให้แก่คนอื่นนะถ้าคนอื่นไม่รับของนั้นก็เป็นของเราไม่ได้ของคนอื่นเราคิดแทนคนอื่นนิดคิดดีก็ดีแล้วล่ะนะไม่เป็นไรคิดได้แต่ว่าถ้าเรายึดเมื่อไหร่เนี่ย
จะให้คนอื่นได้ดั่งใจเราเราก็ทุกคนอื่นก็ทุกถูกบีบบังคับด้วยนั้นสมณะจะดื่มน้ำหรือเปล่าก็ก็ถามท่านก็ได้ควรจะรับน้ำพระคุณเจ้าอะไรเงี้ยหรือไม่ต้องถามท่านพอเห็นท่านไม่มีเวลาจะตอบก็เอามาให้ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องคิดว่าท่านจะต้องดื่มของเราเปล่าบางทีท่านก็อาจจะไม่หิวก็ไม่อยากดื่มถ้าท่านดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้อะไรเงี้ยคือมีปลายเปิดไว้ขอเบิกขออะไรไงเรื่องนึงอตุกถูกเขาเรียกอะไรนะธรรมจัดสรรให้ต้องเป็นชาวอโศกแบบเต็มร้อยคือเดินแบบฟูดอ่ะเพราะเจ้าเกิบมันง่าไปหลายคำมันเจ้าค่ะแต่ขออนุญาตเรียนสภาวะธรรมทางนี้เจ้าค่ะขอเรียนเชิญจัดใช่ไหมใช่ใช่ต้องแบบฟูดแล้ววันนี้ขอบคุณค่ะแปลว่ารองเท้าเล็กเกินกัดเราก็กัดมันก่อนดิใช่แล้วไก่ต่อแค่กลับนมัสการครับอันนี้ออกไปเที่ยวกรุงเทพหน่อยนะคะเราจะไปงานเอเปกอย่าลืมเอาธรรมะมาฝากแน่ถ่ายภาพมาแล้วเอาธรรมะมาฝากเมื่อเช้านี้เช็คข่าวของเปลวสีเงินนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งแล้วเขาพูดถึงเรื่องเอฟเฟกต์ที่สามเขตเขาไปกวนเอฟเฟกต์กันค่ะทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีประชาชนมีส่วนร่วมเขาไปฟังอย่างงู้นอย่างนี้เขาไม่ได้ให้คุณฟังเขาให้คุณร่วมมือต้อนรับขับสู้แขกบ้านแขกเมืองแต่คุณไม่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองทั้งที่การประชุมเอฟเฟกต์ในภาคนี้เนี่ยก็คือมันมีเขาเรียกว่าประโยชน์หลายอย่างก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการพัฒนาสตรีนะเพื่อให้มีภาวะผู้นำในการเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจอย่างเมื่อวานนี้ที่เท่าที่อ่านดูก็คือว่าเขาจะสร้างปัตตานีให้เป็นเมืองของทะเลปูโลกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีการเรื่องช่วยกันป้องกันภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนนี้แล้วก็รวมถึงเรื่องของการสาธารณสุขด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะพอเราอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าคนสามเกียรติเนี่ยเขาปัญญาน้อยนะฮะแต่เราผ่าตัดแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้องคนพวกนี้มีเกิดมาเนี่ยเขาไม่ได้พบเกิดตบุรุษไม่ได้อะไรเลยแต่เขาหิวอย่างเดียวคือหิวกระดาษหิวเงินนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็เลยยิ่งเห็นชัดว่าอาหารสีที่พ่อท่านเทศให้ฟังนั้นน่ะมันไม่ใช่เพียงคำข้าวอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คนเราเนี่ยมีความโลภเมื่อมีความโลภแล้วเนี่ยก็เกิดกวลิงกลาหารที่กลายเป็นแทนที่จะเป็นอาหารก็กลายเป็นไอเศษกระดาษที่เป็นกระดาษชำระนะครับแล้วมันก็ไปเรื่อยมันไม่มีปัญญาในการคิดในส่วนนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าเราไม่ต้องไปอะไรกับเขามากดูให้รู้แล้วก็ทำจิตของเราเนี่ยไม่เป็นเหมือนเขาแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาจิตใจไปเรื่อยก็ประมาณนี้ค่ะเพราะมีอีกหลายท่านขอบพระคุณค่ะจะได้เป็นผัสสะให้เราพวกที่ออกมาเขามาเทียบเลยได้เดี๋ยวพี่หน่อยนะจัดคิวก่อนที่เดี๋ยวเนี่ยใครจะมาพูดจัดคิวไว้ก่อนไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันหน่อยเลยขออนุญาตเปิดพิมแมสนะคะก็ขอรายงานตัวค่ะชื่อหมวยหมายมิ่งพุทธค่ะก็ได้มาเข้าที่บ้านลาดแล้วก็มาเจอพี่น้องก็ทีแรกก็มีอาการเก่งๆแต่ตอนนี้ไม่เก่งแล้วค่ะแล้วก็มีนอนหลับได้ดีไหมจิตตื่นนอนไม่หลับแต่ก็ตื่นก็ออกเหงื่อแล้วก็ตากแดดแข็งแรงค่ะแล้วก็เบิกบานค่ะสนุกสนานค่ะประมาณดีสาธุมาดีมากอารมณ์เบิกบานขึ้นดีละดีเดี๋ยวก็หลับเองนะไม่เมื่อยอ้าวเชิญอาโจ้เนาะอาโจ้ต่อค่ะท่านสมณะทุกท่านแล้วก็ญาติชื่อกิมประภัยหวานชื่นชื่อเล่นชื่อโจ้นะคะอายุ70
อายุ63ปีมาจากกระบี่คนเดียวค่ะวันนี้ก็ขอค่ะวันนี้ขอออกมาวันนี้ขอออกซูมนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะออกซูมให้ได้มากๆขึ้นค่ะก็มาจากกระบี่ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนแล้วก็จะอยู่ถึงวันที่23พฤศจิกายนที่บ้านราษฎร์นะคะตั้งใจมาจะทำกิจบำเพ็ญทุกอย่างที่ทำได้ค่ะไม่ว่าจะลงเกษตรกรรมแล้วก็ช่วยแม่ข้างบนทำผักแล้วก็จะช่วยตรงไหนที่ว่าช่วยได้ก็อยากจะช่วยค่ะคือเป็นกำไรชีวิตค่ะถ้ามาแล้วไม่ทำอะไรนี่คือขาดทุนค่ะต้องทำให้ได้มากที่สุดค่ะขอประมาณนี้ค่ะดูสุขภาพด้วยเอาให้เหมาะกับสุขภาพเชิญต่ออีกไหมมรณาหัดพูดเถอะมาต้องกราบพระอาจารย์ทุกสัปดาห์ทุกเจ้าค่ะกราบพระวะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะตื่นเต้นเจ้าค่ะขอรายงานตัวค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เจ้าค่ะมารถไฟด้วยมาผู้เดียวดายแต่มาถึงแล้วไม่เดียวดายค่ะแล้วก็วันที่21ก็กลับแล้วค่ะก็ตั้งใจมารวมพลังกับหมู่มิตรดีค่ะตั้งใจค่ะชื่อค่ะขออภัยลืมรายงานตัวชื่อสมใจสิทธิพงศ์อายุ53ปีอยู่จังหวัดนครราชสีมาค่ะชื่อทางธรรมเพียรพ้นทุกข์เจ้าค่ะเพียรพ้นทุกข์สัตว์วันนี้ค่ะจะตื่นเต้นค่ะเป็นไรเดี๋ยววันหลังมาพูดใหม่ดีๆไปปฏิบัติภารกิจเดี๋ยวมีผัสสะมาเล่าสมใจมีอีกไหมทางโน้นทางบ้านราษฎร์ดีจังเลยดูอบอุ่นดีสาธุอาแทมกราบท่านสมณะวินไทยท่านสมณะแสนดินค่ะเรียนธรรมสำนึกดีญาติธรรมทุกท่านแทมนำน้อมศีลค่ะก็ได้ร่ำเรียนมาแล้วนะคะความกรรมะของพวกครูแล้วก็สมณะสุกรรมะแล้วก็ท่านอาจารย์หมอเขียวมาแล้วค่ะก็ได้เรียนรู้มาแล้วค่ะตอนนี้มาภาคปฏิบัติค่ะก็มาดูค่ะว่ามาทำงานเนี่ยค่ะงานมันจะได้ปัสสาวะยังไงมาอ่านใจตัวเองนี่แหละค่ะเราจะได้เห็นกิเลสแล้วก็เรียนรู้กิเลสแล้วก็ออกจากกิเลสยังไงแล้วจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็ดูใจตัวเองไปทุกขณะปัจจุบันค่ะท่านก็ประมาณนี้ค่ะสัทธุเบิกบานแจ่มใสไฟตลอดกาลให้คนอื่นนะเดี๋ยวเราจองคิวเลยค่ะค่ะค่ะทุกท่านลงความเห็นเดี๋ยวขอเป็นคิวอื่นได้เลยก็จะสรุปว่าวันนี้ได้เห็นการทำงานแค่การมาเข้าสุขตอนเช้าตอนแรกเนี่ยที่จุดเดิมเนี่ยไม่มีไฟก็มาหาตรงด้านหน้าเดือนแล้วก็มีไฟตรงนั้นก็เอาไม่รู้ใครปิดพื้นเราจัดเวทีเสร็จเรียบร้อยมีคนมาปิดไฟเอ้าก็ไม่เป็นไรออกมาย้ายไปนี่อยู่ที่ใต้เรือเลยค่ะท่านแล้วก็เห็นว่าอ๋อมาตรงนี้นี่สว่างได้เห็นวิวข้างหลังเห็นไหมคะพระอาทิตย์ตกขึ้นสว่างสบายฉะนั้นเนี่ยจูถือว่าในวิบากร้ายก็มีวิบากดีมาช่วยแล้วก็การร่วมทำงานกับกลุ่มเนี่ยดีทั้งนั้นเลยค่ะเราแค่ยิ้มยอมแล้วก็เย็นรู้สึกว่าไม่วุ่นวายสนุกกับเพลินสุขไปได้กับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจในทุกวันค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะดูภาพเบื้องหลังแล้วประทับใจนะที่พวกเราเนี่ยเข้าซูมวันนี้นะเนี่ยก็นึกว่าใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์มาตั้งนะก็ดีนะนี่ฉลาดนี่เข้าคนเดียวอ่ะแต่โอ้โหมาเต็มเลยแล้วก็มันก็จะดีขึ้นนะนะคือเราไม่ยึดถือเราทำกันเป็นหมู่นี่มันมีอะไรคนช่วยคนนั้นคนนี้ช่วยคิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เอาอย่างใจเราสักอย่างก็เอาหมู่ช่วยกันมันกลับมันดีนะเนี่ยกลายเป็นภาพที่อบอุ่นกว่าจออื่นๆนะจออื่นเขาอยู่คนเดียวเห็นไหมแล้วเวลาพูดหลายคนนี่มันต้องระวังนะ
คือเราจะพูดนานพูดอะไรก็ต้องสังวรใช่ไหมถ้าอยู่คนเดียวบางทีมันเหมือนอยู่ในภพพูดไปเลยอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงแต่นี่ต้องคือมันครบอ่ะนะเอ๊ะพูดนานแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขามีอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวเราจะพูดหมดเลยเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้พูดคือมันเป็นอะไรที่ครบกว่านะอันนี้สมบูรณ์กว่าแล้วก็คราวพรุ่งนี้ก็มาจัดคิวอะไรเงี้ยอาจจะคนนี้พูดแล้วคนนั้นพูดต่อแล้วคนจะมาพูดก็เรียบเรียงมาดีๆพูดคราวหน้าจะพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้ตัวเองได้ประโยชน์คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นท่านคะขอรายงานว่าตอนนี้มีทั้งหมด13ท่านแล้วค่ะโอ้13แล้วนะค่ะ13คนที่4แล้วค่ะ14ด้วยค่ะอันนี้ก็ให้พูดได้หลายคนหน่อยไงเพราะจอหนึ่งมีทั้ง14แต่ของคนอื่นนี่จอละคนละคนละคนถ้าเทียบแล้วเนี่ยจอนี้จะมีพลังงานเยอะที่สุดแล้วก็ควรจะให้ได้พูดหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะโมทนาพรุ่งนี้จัดคิวใหม่อ้าวมาทางอาจุ๋มจิ๋มประภาพันธ์กราบนมัสการท่านแสนดินและท่านดินทายที่เขาลุกค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะคะโยมก็จะมาเล่าถึงสภาวะการทำขนมของโยมอะค่ะคือโยมก็มีฟักนะฟักลูกนึงก็4โลค่ะโยมก็ทำเป็นชิ้นน้อยๆอะค่ะสภาวะของโยมว่าคนอื่นเขาทำชิ้นใหญ่ๆกันนะของเธออะทำชิ้นน้อยๆเหมือนชื่อเธอเลยนะจิ๋มๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วน้ำตาลที่โยมใช้อ่ะมันเป็นไม่ครอบสีใช่ไหมคะสีมันก็จะออกเป็นสีน้ำตาลอย่างนั้นนะคะแต่ว่าแม้ว่าเราจะใส่ใบเตยไปมันก็ไม่เขียวเหมือนอย่างที่แบบเขาโชว์กันหรอกค่ะท่านมันก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมโยมก็ดูสภาวะของตัวเองว่าแม้มันไม่ออกสีเขียวเหมือนอย่างคนอื่นน่ะแต่ของเราก็ไม่มีพิษนะแล้วแม้ไม่มีสีออกสีเขียวแต่ก็มีกลิ่นใบเตยนะอะไรแบบเนี้ยค่ะท่านโยมก็ผ่านไปทีนี้น้ำตาลเขาก็มีคนชอบอย่างเอาช็อกโกแลตมาใส่กลายเป็นช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่โยมไม่มีเลยค่ะโยมไม่จะไม่เอาแบบว่าเคมีหรืออะไรเข้าในอาหารหรือว่าขนมอะไรของโยมตลอดเลยอ่ะโยมจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วโยมก็ว่าแบบไม่เป็นไรเนาะเราทำแบบนี้ละ4โลเนี่ยโยมถวายหมดเลยอะค่ะเดี๋ยวนี้โยมทำรถ2นะคะแต่โยมแบ่งทำไหมคะโยมก็แบ่งทำว่าออกมาแบบนี้เวอร์ชันนี้เป็นยังไงโยมก็ชิมอันน้อยอะค่ะรสชาตินี้ถ้าเรากินอะพอแล้วนะแต่ถ้าผู้อื่นรับล่ะเราจะเติมความหวานมากอีกหรืออะไรแบบนี้ค่ะยมก็ได้สภาวะแบบนี้แบบว่าเอาพอประมาณก็พอนะจิ๋มๆยมก็จะคุยกับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วยมก็ผ่านไปทีนี้ยมก็มาจะมาคุยเรื่องอาหารว่ายมใช้หลัก4ให้ไม่6เสมอแต่นี้ว่าผู้ถามบอกว่าอันนี้ยมก็แนะนำไปแต่การแนะนำของโยมอ่ะโยมหวังดีว่าอันเนี้ยมันมีพิษอยู่นะเราต้องทำให้สุกนะอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ผู้ฟังอ่ะมันจะบอกว่าเราเขาใส่นิดเดียวอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยจริงๆอ่ะเราประมาณในการพูดการบอกอยู่แล้วไงคะแต่ในการที่เราบอกซ้ำอย่างเนี้ยขอสัมมาจากท่านว่าเราจะแบบพูดมากไปหรือเปล่าหรือว่าจะผิดศีลในการที่เราใช้หลักศีลให้ไม่หกหรือไม่อันนี้คือเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สามคือยมดูข่าวอะแล้วเขาเอาคนใหญ่คนโตมาว่าคนมีชื่อเสียงขึ้นไอ้รถห้อยอะไรเขาเรียกรถอะไรสูงๆอะรถเคียนเนี่ยค่ะแล้วเอาเงินมาแจกโปยให้คนไปหนุบหนับอย่างเงี้ยโยมไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้อ่ะโยมคิดไปถึงว่าน่าจะออกกฎหมายมานะเมื่อคุณจะแบ่งปันเงินให้แบบชาวบ้านหรือใครไงควรจะให้เขาเดินเข้ามาแล้วคุณก็รับไปดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะไม่ควรที่จะนำแบบธนบัตรน่ะเมื่อโปรยแล้วคนก็ย่ำแล้วคนก็ไปแย่งกันอย่างนี้ค่ะท่านประมาณนี้ค่ะออกกฎหมายได้ไหมน้อต้องถามผู้พิพากษานะ
แต่ว่าคงออกไม่ได้นะเขาก็มีเงินของเขาเขาก็จะให้ทานแต่ว่าก็เห็นด้วยว่ามันไม่ดีหรอกทำให้คนเกิดความโลภมากขึ้นแล้วก็ไปแย่งกันนะแล้วก็เห็นความสำคัญของไอ้กระดาษชำระนี่เพิ่มขึ้นนะของเราเนี่ยตาระยะของเราเนี่ยนะที่เราขายของต่ำกว่าทุนเนี่ยเราก็เอาเงินที่มีเนี่ยอย่างเราขาดทุนบางปี 3-4 ล้าน 3-4 ล้านนี่คือเงินที่กำไรระยะหรือขาดทุนเนี่ยส่วนเงินที่ลงทุนไปเป็นอาหารก็ตามเป็นภาชนะเครื่องใช้อะไรมาให้คนได้มาซื้อของที่ถูกอะไรเงี้ยส่วนเราก็ขายต่ำกว่าทุนอย่างนี้คือเราไม่ได้ก็ใช้เงินน่ะแต่ใช้เงินในรูปแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้ของที่จำเป็นต่อชีวิตแต่ถ้าเขาเอาเป็นตัวเงินไปเนี่ยความโลภของเขาอ่ะมักจะไปซื้อในสิ่งที่เกินจำเป็นชีวิตใช่มั้ยเพราะมันมีตัวเงินมันพร้อมจะไปแปลเป็นอย่างอื่นแต่ซื้อเป็นของไปเนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้ของที่จำเป็นนะมันก็จะต่างกันงั้นเห็นด้วยว่าไม่ควรจะโปรยทานนะถ้าจะไปแจกก็แจกเป็นอะไรวัตถุที่ของที่จำเป็นอะอะไรเงี้ยอย่างอะไรเนี่ยตอนนี้บอลโลกเห็นไหมวันก่อนเงินตั้งพันกว่าล้านอะไรเงี้ยโอ้โหเอาไปละลายกับไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องอะนะแย่งฟุตบอลกันทั้งสนามหนึ่งเด็กเขาไม่รู้นะบอกว่าเอ๊ะผู้ใหญ่เป็นอะไรฟุตบอลลูกเดียวแย่งกันทั้งสนามเดี๋ยวหนูซื้อมาให้อีกลูกแล้วกันเอาดีน่ามีอะไรอีกไหมอาจุ๋มจิ๋มส่วนเรื่องการพูดการพูดนะคะค่ะมันก็เหมือนเราจะบอกซ้ำอย่างเงี้ยมันก็ขาดเกินบ้างบางคนเนี่ยต้องย้ำต้องซ้ำเพราะเขาแบบความจำสั้นเป็นปลาทองอะไรเงี้ยแล้วเราจะผิดไหมคะอยู่ที่ใจเราสิถ้าใจเราจะไปบีบบังคับเขาใจเรามีไอ้มโนสัญเจตนาที่เป็นตัณหาที่เกินขนาดที่มันไปบีบบังคับคนอื่นนะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราก็ทุกข์เมื่อมันไม่ได้ดังใจเราบอกไปแล้วเขาไม่ทำเอาบอกซ้ำอีก ไม่ทำอีกเหรอไม่ได้ดังใจบอก อีก บอกไม่ทีนี้เอามือถึงแล้วเนี่ยไม่ทำเดี๋ยวตีให้เลย แต่ใจโยมไม่นะคะโยมบอกแล้วอะไรแบบนี้แล้วโยมก็บอกว่าบอกแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะโยมก็พูดเจ้าท่านใช้แค่3ครั้งก็พอละถ้าตาตียมตีแล้วเธอยังไม่ฟังตถาคตก็ช่างเธอช่างศีรษะเธอจะทำอย่างนั้นก็เรื่องของเธอมีพระภิกษุสงฆ์เรานี่แหละพระอุบาลีอ่ะขอไปป่านะขอไปออกป่าเขาเจ้าจะบรรลุธรรมแล้วออกไปขอออกป่าพระเจ้าข้าพระเจ้าบอกเธออย่าไปเลยอุบาลีมันเธอไม่ใช่ไอช้างใหญ่ไม่จมก็ลอยเป็นเสือปลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็จมถิ่นมีทางก็บอกพระอุบาลีอย่างนี้ครั้งแรกพระอุบาลียังไม่ยอมเลยบอกขอจะไปอีกพระเจ้าข้าไปให้ได้นะขอครั้งที่สองพุทธเจ้าบอกอย่าไปเลยอุบาลีบุรีก็ขออีก3รอบสุดท้ายพวกแกว่าไปก็ไปเถอะไปเถอะไปถ้าหัวใจเธอจริงพอไปเลยสุดท้ายไปแล้วโอ้ยไปนั่งกลางป่าอยู่ในป่าเนี่ยฟุ้งซ่านออกมาเป็นกามพยาบาทออกมาอะไรเงี้ยท่านก็เลยต้องรีบออกมาจากป่าเห็นไหมว่าพระบุรีมีบารมีพุทธเจ้าบอกแค่3ครั้งของเราก็เอา2ครั้งก็พอมั้งถ้า3ครั้งมาจะมากไปค่ะขอบคุณค่ะแบบนิดนึงคุณจุ๋มก็ต้องจะบอกอะไรก็ดูใจเราต้องให้มีเมตตาดีๆเนาะให้เกิดจิตเมตตาที่จะช่วยเขาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังอย่ายึดว่าเขาจะต้องทำตามที่เราบอกอาจจะพยายามอยู่แต่มันยังทำไม่ได้หรือว่าแม้เขาไม่เห็นด้วยกับเราอะไรเงี้ยแต่เราได้ฝึกใช้ความเมตตาแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์ดินว่านะบอกหลายทีแล้วก็ไม่เชื่อไม่ฟังอะไรก็เราต้องปล่อยต้องวางใจแล้วเราบอกแบบจุ๋มจิ๋มเนี่ยดีแล้วแบบจุ๋มจิ๋ม บอกทีละน้อยอย่าดูแล้วได้ดูแล้วก็ไม่จุ๋มจิ๋มนี่แต่เด็กอย่างครูบางคนเขาต้องปากเปียกปากแฉะเขามีหน้าที่ในของหน้าที่เราแต่ว่าคนเราเนี่ยธรรมดาอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่าไปใช้ยาแรงเนี่ยพูดแรงพูดซ้ำพูดบ่อยอะไรพวกนี้มันทำให้คนรำคาญก็ได้เขาก็มีวิจารณญาณของเขาเหมือนกันก็ให้เกียรติกันอ่ะแต่มาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ
อย่าพร่าประโยชน์ตนเพราะผู้อื่นแม้มากคือประโยชน์ตนก็เราต้องระวังกิเลสเราอย่าให้กิเลสเราขึ้นอันนี้คือประโยชน์ตนอย่าคิดว่าจะให้ประโยชน์เขาเต็มที่แต่ว่าโอ้โหเราปล่อยกิเลสเราเต็มที่ยังไงอันนี้เราเสียขาดทุนน้าวดีถูกกราบนมัสการค่ะน่าเหมือนใส่กล้วยนั่นแหละแต่น้ำตาลมากคล้ายๆกันนั่นแหละเอออ่ะพัดโศกต่อน้อมกราบพระครูที่เคารพอย่างสูงสุดค่ะกราบท่านสมณะทุกรูปค่ะเจริญธรรมพี่น้องมุมดีทุกท่านค่ะหายหน้าไปนานแต่ยังติดตามเสมอนะคะรู้วันนี้ก็ตั้งใจจะมารายงานการปฏิบัติศีลที่ปีที่แล้วตั้งศีลไว้เป็นการปฏิบัติบูชาของพ่อครูค่ะจะมารายงานผลของการปฏิบัติศีลค่ะก็สามารถเข้าถึงอานิสงส์ของศีลได้เป็นลำดับค่ะอันนี้ก็จุดที่หนึ่งแล้วก็ปลายเดือนนี้จะบินไปที่เมืองไทยค่ะแล้วช่วงธันวาก็จะขึ้นไปจะไปที่บ้านราษฎรค่ะแต่วันที่ยังไม่กำหนดค่ะต้องแล้วแต่ว่าคุณพ่อบ้านจะจัดการธุระครอบครัวเสร็จเมื่อไหร่ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะมาเลยเดี๋ยวมีพี่น้องต้อนรับมารออยู่ปัญหาดอกพระสุขเคยมาบ้านราษฎรอยู่แล้วด้วยใช่ไหมหนูไม่เคยค่ะอ๋อไม่เคยเลยโอ้เคยไปแต่สันติเนาะค่ะหนูเคยไปที่ภูผาเมื่อครั้งก่อนที่ไปเมืองไทยครั้งแรกค่ะอ้าวดีละที่ไหนก็บ้านไอ้บ้านราษฎรภูผาสันติอะไรเงี้ยไปแล้วจะรู้สึกว่ามันเหมือนกันแน่เหมือนบ้านเราใช่ค่ะหนูมีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันก็คิดถึงพี่น้องที่สันติคิดถึงพี่น้องที่ภูผาโอ้ยคิดถึงทุกที่เลยดีเดี๋ยวก่อนจะไปอาจิตราขออนุญาตเปิดคลิปประชาสัมพันธ์ค่ายให้ฟังก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้มีประเด็นพูดต่ออ้าววันนี้เราจะมีค่ายเนาะเราเลยแบบขอแทรกประเด็นสีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกการประพฤติศีล นั้นมิได้หมายเอาเพียงว่าศีลจะเป็นเครื่องรักษากายรักษาวาจาหรือศีลจะสามารถฟอกกายฟอกวาจาให้บริสุทธิ์เท่านั้นดังที่สอนกันอยู่เพียงเท่านั้นก็หามิได้แต่ศีลนี่แหละจะฟอกทั้งกายวาจาและจะฟอกลึกเลยเข้าไปฟอกใจให้บริสุทธิ์ด้วยจึงจำเป็นจะต้องศึกษาให้ดีๆภาคเพียรให้จริงและทำจนให้แจ้งแก่ใจให้ได้จากคำสอนพ่อครูสมณโพธิรักษ์ขอเชิญทุกท่านมาร่วมฝึกฝนปฏิบัติศีลให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ในงานค่ายอุโบสถศีลชาวอโศกออนไลน์ครั้งที่12ต้องถือศีลให้ถึงศีลวันศุกร์ที่18ถึงอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2565อย่ารอช้ารีบสมัครเลยเพียงสแกน QR โค้ดนี้จากหน้าจอเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ค่ายชาวอโศกออนไลน์และรับรายละเอียดกิจกรรมต่างๆจากผู้ดูแลกลุ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพจบุญนิยม TV เพจบันทึกโพธิรักโพธิกิจและกลุ่มค่ายอุโบสถศีลสันติอโศกแล้วมาเจอกันที่บวรออนไลน์เรายกวัดมาไว้ที่บ้านของทุกท่านแล้วนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะสำเร็จใครยังไม่ได้ลงชื่อให้ลงชื่อหน่อยนะมันจะได้มีสถิติไว้เขาจะได้ไปซื้อซูมนะแพ็กเกจซูมร้อยรีบสมัครเลยเชิญอาจิตราต่อเลยน้อมกราบนมัสการพ่อครูที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะน้อมกราบท่านสมณะแสนดินท่านสมณะดินไทยท่านสิกขมาศเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะคือวันนี้นะคะโยมก็จะมารายงานสภาวธรรมที่ตนเองได้วันที่16ที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่องตนเองในเรื่องของมื้ออาหารนะเจ้าค่ะโยมก็หลังจากที่โยมออกจากซูมนะคะโยมก็ทอทำทันทีเลยก็ตั้งศีลเลยเจ้าค่ะตั้งศีลเลยว่าจะทุกวันพระจะกินมื้อเดียวแล้วก็วันอื่นก็สองมื้อนะคะเพราะว่ารู้สึกโยมสู้มันฟุ้งซ่านนะคะก็เลยเอาละ
ทีนี้เสร็จแล้วโยมก็เลยหันมาดูปฏิทินโอ้โหเป็นวันพระพอดีนะคะวันที่16กิเลสมันบอกว่าเอ้าเอาวันนี้เลยเหรอเออวันนี้แหละดีที่สุดแล้ว กิเลสออกเลยครับว่าตายทำไมถึงเอาวันนี้เลยล่ะเอ้าวันนี้แหละดีเป็นวันดีคือเมื่อก่อนนี้มันผัดวันประกันพรุ่งเอาวันนี้แหละดีเสร็จแล้วโยมก็มันก็เกิดอารมณ์แบบเหมือนว่าคุณแบบว่ากวนนะคะอะไรจะมาเอาวันนี้เลยเหรอวันนี้ก็นี่วันพระไงเป็นวันดีวันนี้แหละโยมก็คุ้นในใจนี่ค่ะก็ไปทำน้ำยานางขายเลยเจ้าค่ะเสร็จแล้วเราเห็นอาการของเวทนาว่ามันขุ่นนะคะมันไม่พอใจว่าโหเอาวันนี้โยมก็ไม่รู้นะคะว่าโอ้เราไม่ได้ตั้งศีลแบบคือกิเลสมันใกล้ๆบอกไม่ต้องตั้งหรอกทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกวนเรื่อยโยมก็ไม่มีปัญญาในการที่จะสู้นะคะก็เอาแล้ววันนี้ท่านสมณะแนะนำเอาเลยวันนี้กิเลสมันก็ไม่พอใจแต่โยมก็ไม่สนใจค่ะโยมก็ทำหน้าที่ทำอื่นไปก็ดูจิตตัวเองตลอดเวลาว่าก็บอกเขาว่าเนี่ยแหละก็เพราะเราอย่างที่ท่านเขาว่านะรูปๆคำๆไม่ปฏิบัติจริงมันอย่างเงี้ยแหละเธอก็มันก็กิเลสมันก็โตเรื่อยๆก็คุยตลอดเวลานี้พอดีจังหวะนะคะวันนั้นนะคะโยมก็อยู่บ้านนะคะคือพอดีพ่อบ้านยังไม่รับไปทำสวนเพราะว่าคนข้างบ้านไม่อยู่ก็ต้องอยู่เฝ้าสวนก่อนนะคะนี้เสร็จแล้วโยมก็เลยปฏิบัติวันนั้นนะคะก็เลยจะมาเล่าสภาวะว่าการที่เราอยู่บ้านวันนั้นนะคะโยมก็ทำมาหาแบบอาจารย์หมอเขียวเลยค่ะก็เราก็ตามลำดับไปนะคะอย่างที่ท่านสมณะแสนดินบอกว่าบางครั้งเรากินไม่อิ่มกินไม่เต็มรีบไปนู่นไปนี่นะเจ้าค่ะโยมก็ทำเลยทำเสร็จแล้วก็โยมก็ถึงเวลาประมาณเที่ยงนะคะโยมก็ยังมันหิวนะคะหิวก็กินนะคะเสร็จแล้วกินเสร็จนะคะโยมก็ปฏิบัติอยู่บ้านก็เอาหนังสือปัญญาแปลกของพ่อท่านนะคะมาอ่านเชื่อหรือเปล่าคะว่าอ่านนั่งอ่านปัญญาแปลกนะคะอ่านอยู่เลยเสร็จแล้วนึกถึงท่านสมณะนินทายบอกว่ามันนั่งหลับเจ้าค่ะเอามันหลับที่โต๊ะนะคะคือหลับนี่แต่สะดุ้งมาก็ไม่รู้ละคือเมื่อก่อนจะอ่านแค่นิดหน่อยไม่อ่านเลยอ่านไปอ่านปัญญา8ไปมา38หน้าก็ไปมาเรื่อยๆอ่านมาก็เลยบอกว่าตอนแรกก็จะบอกว่าเธออ่านยังไงเธอจะรู้เหรอก็ท่านเขาบอกว่าให้อ่านทีละหน่อยแล้วก็จับประเด็นฉันจับไม่ได้ฉันอ่านหมดก่อนอะไรเงี้ยก็สู้นะคะก็อ่านหนังสือเชื่อหรือเปล่าคะประมาณอยู่เกือบทั้งวันเลยอะค่ะแล้วก็แปลกนะคะว่าอ่านปัญญาแปลกของพ่อครูนะคะเอาก่อนถึงจะไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ได้สภาวะเหมือนกันนะมันนิ่งค่ะนิ่งไม่มีอยากดูหนังไม่มีอะไรก็สังเกตว่าโอ้หนังสือพ่อครูนี่หูลองได้อ่านเนี่ยพลังเต็มจริงๆเนาะมันทำให้เรานิ่งแล้วก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็มีถึงแม้จะอ่านง่วงนอนก็เพราะว่าโยมเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือเจ้าค่ะคืออย่างที่ท่านดินไทยบอกได้เจ้าค่ะว่าเวลาจะอ่านปุ๊บอะไรเนี่ยมันจะขี้เกียจมันจะอันนู้นจะนี่จริงๆค่ะโยมก็เป็นค่ะสภาวะโยมก็จับมันได้เรื่อยๆก็ทีนี้ก็เอาใหม่กันนอนไม่คือท่านบอกว่าถ้าอ่านหนังสือเนี่ยรู้เลยค่ะว่าคนที่อยากจะกินยานอนหลับอะไรเนี่ยไม่ต้องเลยค่ะอ่านหนังสือนอนหลับนะคะแต่หลับที่เก้าอี้นะคะหลับจริงๆค่ะมันเป็นยานอนหลับที่ดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าอ่านปุ๊บสักพักมันก็จะหลับแล้วก็สะดุ้งตื่นหลับก็หลับไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้นอนอย่างที่ท่านว่านะคะอย่าไปนอนเอนกายยาวเหยียดอะไรเนี่ยไม่เอานั่งหลับก็หลับฉันไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าหลับก็หลับแต่ก็สะดุ้งตื่นมาค่ะตื่นมาปุ๊บจำได้นะคะว่าประมาณสักคือก็อ่านตลอดค่ะดีมากเลยค่ะเป็นยานอนหลับมากเลยค่ะอันนี้เขาบอกนะคะบอกว่าทำได้ว่ามันเป็นยานอนหลับจริงๆ ทีนี้เสร็จแล้วประมาณ4โมงหรือ5โมงนะคะน้องสะใภ้กลับมาจากทำงานซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเราก็ถ้าอยู่คนเดียวเนาะตอนนี้เราก็ไปดูแลท่านหน่อยคือเราก็คิดว่าเราเมื่อก่อนมีอัตตานะคะท่านดีกับเราเราไม่ได้ดีตอบเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยเราก็จะไปถามว่าน้องมีอะไรไหมจะให้ไปซื้ออะไรไหมท่านงานท่านมาเยอะค่ะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอภิตาชวนไปหน่อยชวนไปซื้อของที่เซเว่นป่ะโยมก็เมื่อก่อนนะโยมจะกลัวจะผักรู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวอดใจไม่ได้แต่โยมไปนะเจ้าค่ะโยมไปค่ะแต่แปลกนะคะจิตมันนิ่งค่ะน้องบอกให้เอาอะไรเมื่อก่อนนี้จะหวั่นไหวซื้อไปฝากคนนู้นก็ดีไม่ค่ะบอกน้อยพี่อิ่มมากเลยวันนี้
ไม่รู้เป็นไงอิ่มกินกินข้าวตั้งแต่ประมาณตอนเที่ยงนะคะรับอิ่มมากเลยน้อยไม่ต้องซื้อให้หรอกก็เดินไปแล้วก็มองของผ่านค่ะอันนี้คือวันแรกนะคะทีนี้วันที่สองวันรุ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะคะเสียเวลาท่านอื่นวันที่สองกินสองมื้อรู้เลยล่ะค่ะจิตเรารู้เลยว่าถ้าเราตั้งหนึ่งมื้อตั้งสองมื้อเนี่ยมันจะเริ่มแล้วถ้าสองมื้อรู้เลยได้เปรียบเทียบเลยว่ามันก็จะแบบไหนล่ะสองมื้อไม่ใช่เหรอวันนี้เธอมื้อเดียววันพระนะก็จะกินตอนเย็นแต่เรากินก็มันก็ไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนนะเจ้าค่ะมันจะแบบว่าซอฟหน่อยไม่ตะกะตะกาเหมือนเมื่อก่อนนะคะอันนี้ก็มาเล่าสภาวะก็ไม่ใช่ว่าได้นะคะมันไม่เที่ยงค่ะก็จะฝึกฝนภาคเพียรต่อสู้อยู่เจ้าค่ะสาธุค่ะสาธุแต่ว่าอาตมาเวลาคนนอนไม่หลับเขาจะไปกินยานอนหลับมาว่าอย่าไปกินเลยยานอนหลับกดประสาทอะไรเงี้ยหนังสือก็เหมือนกันถ้าเราอาจจะใช้เป็นยานอนหลับอะไรมันไม่เหมาะเท่าไหร่คือหนังสือเนี่ยควรจะอ่านได้ฉันถ้าไม่งั้นเราจะเบื่ออ่านหนังสือมันก็จะแบบมันอ่านไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ไงมันได้แต่หลับมันก็ไม่เห็นประโยชน์ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามตื่นในการอ่านนะถ้าจะอ่านนะอ่านเอาประโยชน์นะแต่ถ้านอนไม่หลับมันกลางคืนมันนอนยังไงก็ไม่หลับลุกมาอ่านหนังสือออย่างนี้จิตมันสงบแล้วมันจะหลับไม่ใช่ว่าพอหนังสือแต่พอจิตเราสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านมันก็หลับง่ายแต่ถ้าไม่ควรจะไปคิดว่าหนังสือเป็นยานอนหลับอันนี้อาตมาก็เคยพูดมาไม่ดีเลยอาตมารู้สึกพูดไปไม่ดีเท่าไหร่คือหนังสือพ่อครูเนี่ยมันควรเป็นหนังสือที่อ่านด้วยฉันทะอ่านด้วยความตื่นเต็มถ้าเราจะอ่านแล้วมันง่วงก็เดินไปเดินมาอ่านอะไรอ่านออกเสียงให้มันตื่นมาแล้วมันจับใจความเอาสาระให้ได้มันถึงจะโอ้โหอ่านแล้วได้ประโยชน์แล้วจะอ่านต่ออยากจะอ่านต่อแต่ว่าถ้าอ่านแล้วมันหลับมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยอ่านแล้วไม่ได้ประโยชน์เดี๋ยวมันหลังเลิกอ่านไม่ดีอาจจะมาพูดเพราะนามาเคยพูดมาเอ้ยผมพูดแล้วไม่ดีเลยบอกให้คิดด่าตัวเองอยู่ไม่ขออนุญาตค่ะไม่ใช่ค่ะบางตอนเราก็คือของโยมเนี่ยเจ้าคะก็คือเอาตัวเองค่ะไม่ได้ว่าจะแน่ก็คือว่าโยมาเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือแต่ว่าเวลาฟังอ่านหนังสือพ่อครูรู้สึกมันนิ่งมันสงบได้นะคะคือโยมก็เอาของตัวเองนะคะก็ขอโอกาสว่าไม่ได้เอาของตัวเองค่ะเมื่อทีเวลาอ่านปุ๊บเราสะดุ้งตื่นเราก็จับใจความนะคะคือเอาตัวเองก่อนนะคะไม่ได้ขอก็ขอกราบขออภัยที่อธิบายไม่ชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะพ่อครูสาธุทีอ่านไปตาลายง่วงไปหนังสือมาอายุพินลูกค้าเขินอะไรกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ขอโอกาสมาใส่กันเทศแชร์สภาวะนะคะเอาเลยคือขอย้อนถึงอดีตตัวเองเมื่อก่อนเนี้ยเคยอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุคือขี่มอไซค์รถเฉี่ยวชนแล้วคราวนี้ก็จำความไม่ได้คือนอนโรงพยาบาลจำไม่ได้ก็ประมาณที่รักษาตัวมาก็ประมาณ4เดือนที่จะเริ่มความจำกลับมาจำไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องราวที่เกิดจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อตัวเองช่วงระยะที่ฟื้นขึ้นมาใหม่ๆ4เดือนนั้นนะจำไม่ได้แม้กระทั่งคนใกล้ชิดพ่อแม่ค่ะก็4เดือนคราวนี้อีตรงเนี้ยความจำเหมือนเก่าๆมันจะเหมือนนิยายเหมือนในหนังเนี่ยค่ะแต่คือมันจะเก่าๆไป4เดือนเนี่ยคือที่หลุดไปเลยก็ประมาณจะเริ่มคืนความจำมาก็เดือนที่4นะคือจะจำตัวเองได้แต่จะหันพูดอะไรก็ช้าๆหันข้างหันอะไรช้าๆอย่างเงี้ยอีตรงเนี้ยมันก็เริ่มหายค่อยๆผ่านไปมันก็จำได้จำได้ในปัจจุบันซะมากแต่ภาพอดีตเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันจะจำไม่ค่อยได้จนกระทั่งบางครั้งอ่ะพี่ชายหรืออาสินพูดอาจจะอยู่ใกล้กันแกยังเคยพูดถึงบุคคลในอดีตให้เราฟังคือจะถามเนี่ยแต่นี้เราจำไม่ได้ก็มีการไม่พอใจอ่ะพอพี่ก็บอกคนนั้นคนนี้พยายามให้เราจะจำแต่นี้เราก็จำไม่ได้มันก็มีการปวดหัวแล้วก็เอาความทุกข์ตรงเนี้ยไปเครียดใครจะถามถึงอดีตก็ไปเครียดแต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าเราจำไม่ได้มันจำไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อธิบายกับเขาแต่ว่าเหตุเดี๋ยวนี้คือตั้งแต่ที่มาเริ่มเข้าทางโลกุตตรธรรมหรือศึกษาในธรรมเนี่ยค่ะศึกษามาปฏิบัติมาคือระยะหลังนี้เราก็คือรักษาศีล
ภาคเพียรในการที่รักษาศีลอ่านหนังสือเอาเวลาว่างคืออ่านหนังสือหรือคือตั้งศีลในอ่านหนังสือเท่าไหร่ฟังธรรมยังไงอะไรไงเงี้ยนี่ไอ้ทางโลกทางโลกหมายถึงว่าเรื่องไร้สาระเหมือนโลกเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็ขาดหายไปเยอะก็เลยมาอยู่กับทางเนี้ยเยอะทางธรรมทางเนี้ยเยอะก็เลยมามองเห็นตัวเองเอ้าอดีตตรงนั้นมันกลับคืนมาค่ะคือมันนึกถึงเอ้าบุคคลคนนี้เหมือนมันย้อนไปบางครั้งไปย้อนไปเห็นภาพที่เราลืมไปแล้วมันหายไปแล้วมันกลับมาอีกก็เลยมารู้ว่ากูสงสัยมันเป็นที่เราขาดอีกมารักษาศีลหรือมาตั้งจิตตรงนี้หรือภาพอดีตเก่าๆมันย้อนคืนมาก็เลยมาแชร์สภาวะให้ฟังว่าตอนนี้ก็มีการมุ่งมั่นภาคเพียรในการรักษาศีลอยู่กับปัจจุบันให้มากแล้วก็จะไม่ได้ให้เวลาปล่อยไปในทางที่โลกหรืออะไรมากมายก็เลยสัญญาขันเก่ามันก็เริ่มกลับคืนมาค่ะบางครั้งมันก็นึกได้เองโดยเหมือนอัตโนมัติไปเลยค่ะก็กราบนมัสการประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะสาธุเนี่ยถ้าเรานึกไม่ได้แล้วเราทุกข์พยายามจะเค้นอะไรมันไม่ได้เนาะแต่พอปัดไปมันก็จิตใจมันสะอาดขึ้นไอ้ของเก่ามันก็ขึ้นมาง่ายขึ้นนึกออกละอะไรเงี้ยก็ดีอุบัติเหตุครั้งนั้นตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะดีแล้วล่ะแต่สัญญามันไม่เที่ยงหรอกมันก็เปลี่ยนไปมันไม่หายไปนะสักวันมันก็นึกขึ้นพ่อครูเนี่ยนึกอดีตเนี่ยเก่งมากเลยตอนเด็กทำอย่างนั้นอย่างนี้อาตมานึกไม่ค่อยออกแต่คาดว่าอาตมาอายุเยอะไปก็จะนึกออกนะก็เลยคนขออภัยคนอายุเยอะแล้วชอบนึกถึงของเก่า ไม่เป็นไรไม่ทุกข์เป็นใช้ได้นะทุกข์พี่บอลทันเตสรุปครับ เคยฟังเพลงนี้ทราบซึ้งเงินว่าบางสิ่ง เราอยากลืมกับจำเลยไอ้ที่อยากจำกับลืม คนเรานี้คิดให้ดีก็น่าขำอยากลืมกับจำอยากจำกับลืมแปลกนะแต่ตัวที่มันไม่ได้อย่างใจนี่แหละมันทำให้เราหงุดหงิดต้องเห็นกิเลสตัวนี้ได้ยิ่งแล้วโอ้อยากจะนึกมันนึกไม่ออกเนี่ยมีของหายเนี่ยนะหงุดหงิดมากเลยมันอยู่ตรงไหนเมื่อเช้านี้คุณป๋ามาเล่าบอกว่าเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่มันจำรหัสเก่าไม่ได้โอ้ยุ่งมากโอ้ยตั้งนานอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงใครเคยเจอสภาวะนี้บ้างอายุเยอะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละแบบมันนานแล้วไงเราก็ลืมมาก็เลยว่ามาเคยมีสภาวะอย่างนี้พอหลังช่างลองปล่อยวางให้ได้ไวๆอาจจะเสียหายอะไรยังไงเข้าไม่ได้ก็ยังไม่ต้องเข้าอะไรเงี้ยรอนึกไม่ออกก็ช่างมันแล้วก็มันก็มีวิธีอื่นเขาบอกว่าเปลี่ยนรหัสใหม่ตั้งใหม่เลยหรืออะไรเงี้ยแต่อารมณ์ที่มันซีเรียสเนี่ยแหละมันโอ้โหมันไม่ได้คิดมาวันนี้ปวดหัวเลยนะ ของหายเนี่ยหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยปวดหัวเลยอันนี้ คือผัสสะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าสัญญาไม่เที่ยงอาจจะจำไม่ได้ก็ได้จริงเขาบอกว่าอายุยาวแล้วก็มันก็จะจำอะไรไม่ค่อยได้ก็ธรรมดาเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกอบอุ่นมากเลยที่พวกเราหลายคนฉลาดมากเลยเข้ามาในจอเดียวมาอยู่บ้านลาดมีคนบอกว่าจะมาฝึกมาเรียนรู้เรียนรู้ทุกข์อ่ะแต่เรามาดูเนี่ยไม่เห็นนะหาทุกข์ไม่เจอนะเนี่ย ดูแล้วสนุกสนานอบอุ่นมากเลยมาอยู่กับหมู่มิตรดีสายดีนะสังคมที่มีล้อมดีเนี่ยเป็นทั้งหมดทั้งที่เป็นพรหมจรรย์ก็นี่แหละมีอะไรก็ช่วยกันทำนะความสามัคคีเลยนึกถึงสามัคคีเพลงสามัคคีชุมนุมอ่ะพวกเรามาชุมนุมต่างกลุ่มใจรักสมัครสมานนะล้วนมีจิตชื่นบานสลานเรื่องอยู่ทุกผู้ทุกนามอันความกลมเกลียวนี่แหละเราก็มาฝึกแม้มาเข้าค่ายมาเข้าซูมตอนเช้าอะไรเนี่ยมาเห็นนะหลายคนไม่ได้อย่างใจหลายคนรอให้คนอื่นพูดนานเสร็จ
แต่พวกเราก็ดูเออทำไมสีเรียดเบิกบานเลยเนี่ยเนี่ยได้ฝึกอย่างเงี้ยทุกวันบางคนไม่เก่งจะพูดอ้าวฝึกหัดพูดบ้างโชว์หน้าโชว์ตัวด้วยอะไรด้วยเออมันก็มีประมาบ้างมีอะไรบ้างเออเนี่ยได้ฝึกแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆคนที่ฟังก็เออได้ฝึกเหมือนกันได้ทำใจขัดขาดเกินเกินจะได้ทำเนอะขัดขาดเกินเกินจะได้ทำเนอะสาธุขอบคุณครับขอบคุณท่านสมณะค่ะขอบคุณเทศนะยินดีน้องทุกท่านค่ะขอบคุณท่านค่ะท่านค่ะล้นจอล้นจอล้นจอแล้วอย่าลืมสมัครชื่อกันนะวันนี้ผมกันตั้งแต่มืดจนสว่างเลยเนี่ยสว่างเลย